คือกิจกรรมที่เราจะมาผสมดินเนาะนี่ก็คือดินดำที่เราจะผสมกับขี้งัวกาปุ๋ยมะพร้าวที่จะมาผสมกับแล้วก็มีแก้บเนาะที่จะมาผสมมันเข้ากันเพื่อใส่น้ำเนาะแล้วก็นี่ถ้าเราเห็นอันกล่องนางนี่ก็คือเราจะคนเข้ากันไว้ให้มันนั้นผสมเข้ากันได้ดีประมาณ3ตูดเขาจะยืมไทยเขาจะเห็นอันนี้เป็นเงินเป็นคำด้วยอันนี้คือการที่เฮาดึงฮาข้องต้นกาที่ตัดออกไปแล้วเพื่อที่เฮาจะพรวนดินแล้วก็นำต้นกาใหม่ลงไปปลูกซึ่งการพรวนดินในนานกานี้เฮาจะใช้อุปกรณ์ในการพรวนดินจุกลงไปฮอดลุมข้องพื้นนานเลยเพื่อจะบ่ให้ดินนั้นแน่นเกินไปและเหมาะสำหรับต้นกาที่จะนำมาปลูกใหม่และให้มันมีการเจริญเติบโตที่ดีอันนี้เพิ่นจะเอิ้นว่าผักเป็ดญี่ปุ่นหรือว่าผักสลัดน้ำหลายคนอาจจะบ่ฮู้แล้วก็บ่เคยเห็นมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถกินสดได้กินสุกก็ดีบ่ว่าจะนำไปเฮ็ดสลัดแกงส้มผัดซินนามอนฮ้อยหรือจะนำใส่กุ้งสดก็แซ่บคือกันซึ่งไผ่ที่ยังบ่เคยกินก็สามารถไปซอกซื้อซอกหาหรือจะเข้ามาซื้อที่ฟาร์มของเพิ่นก็ได้คือกันนี่จะเป็นดินพีบมอสเนาะซึ่งก่อนเราจะเอาลงท่าถักก่อนปุ้นให้มันละเอียดก่อนซึ่งในการเอาลงนี้เนาะเราจะบอจากการมันเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ต้นไม้เราติดเสื้อได้ตอนนี้เรากำลังจะไปกวดเวียงนำเจ้าของฟาร์มแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะมากวดเวียนนำอันเจ้าของฟาร์มที่บ้านเสียงลมเนาะซึ่งตัวนั้นนำไปเลยมาหอบวันนี้เขาก็คือจะไปข้ามเหือไปฟางนั้นเนาะก็ไปกวดเวียนฟางนั้นเนาะยามนี้ก็ยามให้ยามนะเอ้าแล้วมาเปลี่ยนคือหลับบ่จะสมัยเจ้าอันนึงก็คือกราฟเร็วแบบล็อกเที่ยวลึกลงไปอยู่แคมป์นะเดี๋ยวไปลงเพิ่งนี่ก็มาฮอดส่วนฟาร์มของที่ว่าเจ้าของฟาร์มเลยมาพามาพามาลงเวียงมานี่ก็คือมากวดเวียงบ่ล่ะที่บ่มาเมื่อกี้นี่เนาะซึ่งเป็นหน้ากับไปเบิ่งกันเลยเนาะอันนี้มันคือ
นี่ก็คือมะเขือเหนียวนะมะเขือที่สบานเขาเอิ้นมะเขือมันนะทีเขาจะกำลังโบกที่มันบอกมากเกิดเลยทางนี้มันจะมีบริบอกมากแล้วเนาะทางนี้เนาะนี่ก็คือมากมันอันนี้ก็คือผักดอกเขี้ยวว่าก็จะมีคนไปใส่อันบอกว่าก็จะกำลังเอียงลงไปพุกเนาะนี่ก็คือการที่ว่าเฮาได้ทานลงไปเมื่อกี้เนาะเฮาได้เก็บข้นมาแล้วกันมาลงที่ว่านั่นที่ว่าได้เกี่ยวไปแล้วก็คือว่าผักกาดเขียวตอนนี้ค่ะกำลังกลับบ้านแล้วเด้อครับเป็นกลางแดดบ้านครับเด้อไป